ทีนี้เนื่องจากว่าเราก็คุยมาเยอะแล้วก็เลยอยากจะถามทางพี่จุ้ยแล้วก็เดี๋ยวจะถามทางบุรพาแล้วก็มาออด้วยนะคะว่าเนื่องจากตรงนี้เราก็มีนักวิจัยด้านกุ้งอยู่หลายท่านนะคะเผื่อจะเป็นโจทย์ให้เราทำวิจัยต่อว่าจากหน้างานที่ทำอยู่ตรงนี้เรามีโจทย์วิจัยอะไรที่เราต้องทำต่อเกี่ยวกับเรื่องกุ้งกุลาดำหรือการพัฒนาพ่อแม่พันธุ์เดี๋ยวให้พี่จุ้ยตอบก่อนนะคะก็โดยส่วนตัวเท่าที่ปัญหาที่เจอเรายังคงมีปัญหาเกี่ยวกับพ่อพันธุ์ค่ะคือหมายถึงว่าตัวเมียออกจะ handle ง่ายกว่าละนะคะแต่ว่าก็ยังอยากได้งานวิจัยที่มาเสริมให้มันง่ายขึ้นกว่านี้นะคะสำหรับตัวเมียนะคะแต่ตัวผู้เนี่ยเราก็ยังร่วมงานกับนักวิจัยอยู่ในแง่ที่ approach ที่ง่ายที่สุดตอนนี้คือจะเข้าไปทางด้านอาหารอย่างเงี้ยค่ะเรื่องสิ่งแวดล้อมนี่เดี๋ยวทางศูนย์จะจัดการเองแต่ว่านักวิจัยจะเข้ามาช่วยเรื่องอาหารที่จะปรับให้พ่อพันธุ์เนี่ยมีสเปิร์มที่ดีอย่างนี้ค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่เราคาดหวังว่าน่าจะได้ในเวลาอันสั้นที่สุดเท่าที่สามารถค่ะค่ะไม่ทราบทางอาจารย์มีด้วยไหมคะขออนุญาตครับครับในส่วนของทางบุรพาเองนะครับเมื่อกี้ผมคุยค้างไว้นิดนึงนะครับแต่ว่าทุกที่เรื่องของการทำวิจัยมันต้องมีปัญหาเรื่องของเงินทุนจริงๆแล้วเนี่ยผมต้องเรียนทุกท่านให้ตรงประเด็นเลยว่าที่ผ่านมาเมื่อกี้พอดีเวลามันจำกัดนิดหน่อยผมเลยไม่ได้ขยายความเพิ่มว่ารุ่นที่สามที่เราบอกว่าน่าเศร้าที่สุดเนื่องจากว่าวันนั้นชุดนั้นเนี่ยเราได้งบวิจัยจากสวทชเองก็จริงนะครับแล้วก็มีส่วนหนึ่งซึ่งได้งบวิจัยจากทีมของอาจารย์รัตน์ศิราวุฒนะครับมาเลี้ยงกุ้งจนได้ถึงประมาณสัก5เดือนแล้วกุ้งทั้ง5ครอบครัวมีศักยภาพในการผลิตทั้งสิ้นลองนึกสิครับว่ากุ้งบ่อหนึ่งเนี่ยลงไปแค่ประมาณ 24,000 ตัวแล้วรอด 20,000 ตัวแล้วบ่อพี่บุรพามีอยู่ไม่เยอะแล้วทุกบ่อเนี่ยนั่นหมายความว่าเราเลี้ยงไปแล้วนะพอถึง6เดือนปุ๊บเนี่ยเราไม่มีเงินทุนจริงๆแต่ว่าเราต้องเก็บพ่อแม่พันธุ์บางส่วนเอาไว้เราขายนะครับลูกค้าที่ลูกค้าหลักก็คือที่ทางสวทชเองที่เนี่ยครับก็บางท่านคงได้ชิมกุ้งที่บุรพาไปแล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราไม่อยากครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ากุ้งที่เราเลี้ยงเนี่ยศักยภาพของการเป็นพ่อแม่พันธุ์เนี่ยเราต้องขายไปประมาณเป็น 2-3 หมื่นตัวเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่มีทุนเลี้ยงต่อนั่นคือข้อที่1ข้อที่2ไม่มีโรบอทฟักหน่อยละครับที่จะเอาพ่อแม่พันธุ์เราไปใช้ทั้งหมดเพราะว่าอย่างของพี่วีเองถือว่าเป็นรายค่อนข้างอยู่กลางค่อนข้างใหญ่ถ้าเกิดว่าเราตัดบริษัทใหญ่ของประเทศออกไปเนี่ยพี่วีก็เป็นอันดับ1หรือ2ของประเทศในการผลิตกุ้งกุลาดำของประเทศไทยแล้วแต่ปรากฏว่ากำลังผลิตของพี่วีเนี่ยเดือนหนึ่งก็ประมาณ200ถึง300คู่เองนั่นคือปัญหาข้อที่2ว่าถ้าเรามีโรงพ่อพักมากมันก็สามารถที่จะระบายโรงพ่อพักออกไปได้แต่ประเด็นคือความต้องการของเกษตรกรยังไม่มีเนื่องจากว่าตลาดยังไม่ได้ล่าสุดตอนที่งานวันกุ้งที่สุราษฎร์ธานีเนี่ยผมก็ไปคุยกันแล้วก็เชิญพี่บีไปคุยนะครับแล้วก็เราก็บอกว่าปัญหาเนี่ยเดิมทีเดียวเราติดปัญหาว่าไม่มีโรงพ่อพักใช้กุ้งเราตอนนี้มีโรงพ่อพักเริ่มที่จะต้องการใช้พ่อพันกุ้งของโครงการแล้วปัญหาต่อมาคือเกษตรกรครับเลี้ยงไปแล้วตอนช่วงที่แรกๆที่เอากุ้งไปผลตอบรับดีเลี้ยงกันเยอะมากแต่ปัญหาต่อมาคือขายมีปัญหาทีนี้กล่องกุ้งออกไปประเทศจีนเนี่ยอัตรารอดเนี่ยพอดีผมขออนุญาตเสริมเพราะว่าเราเก็บข้อมูลจากที่พีวีด้วยนะกุ้งออกของที่มหาวิทยาลัยและของโครงการที่ทำเนี่ยปรากฏว่าพอน็อกน้ำแข็งลดอุณหภูมิไปแล้วแล้วก็ส่งไปที่ประเทศจีนเนี่ยอัตราฟื้นประมาณมากกว่า 90% ในขณะที่อื่นๆเนี่ยอัตรารอดบางทีไม่ได้เลยหรือบางทีก็เข้ามาแค่50หรือ 60% นั่นหมายความว่ากุ้งที่เป็นโดเมสติเคทเนี่ยความแข็งแรงความทนทานเนี่ยมีมากกว่าลูกกุ้งที่มาจากพ่อแม่ธรรมชาติอยู่แล้วนั่นคือข้อดีนะแต่ข้อด้อยก็คือห้องเย็นก็มีปริมาณน้อยที่จะนำส่งกุ้งประเทศจีนเพราะว่ามันเป็นหลูปเหมือนที่ท่านอาจารย์ดร.วสินได้คุยฟังว่าถ้าเราทลายหลูปตรงนี้ไปได้ทลายประเด็นนี้ไปได้มันก็น่าจะทำให้เกษตรกรหันมากลับมาเลี้ยงเพราะว่าภาคตะวันออกเนี่ยเคยโปรโมทขนาดหลายท่านอาจจะสงสัยว่าทำไมที่บุรพาอยู่ตะวันออกแล้วต้องส่งไปให้ที่ทางภาคใต้เพราะว่าตลาดหลักๆของกุ้งกุลาดำอยู่ที่ภาคใต้ครับ
ตอนออกเราพูดไปแล้วต่อให้อาจารย์ศิลป์เอ่ยอาจารย์ศิลป์เองผมนะครับเป็นคณะทำงานของชมรมกุ้งจันทบุรีแล้วก็เป็นหนึ่งในสมาคมกุ้งตะวันออกก็ไม่น้อยมากที่จะมีคนเอาพ่อแม่จากมหาวิทยาลัยเอาไปเพราะว่าตลาดไม่มีนะครับนั่นคือประเด็นซึ่งผมเชื่อว่าน่าจะช่วยให้ทำเป็นรูปธรรมมากขึ้นเพราะฉะนั้นผมมองว่าการเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์นะครับมันต้องใช้งบมาและใช้เวลามากจริงๆอย่างที่บุรพาเองเนี่ยต่อให้มีบ่อศักยภาพขนาดนี้เนี่ยนะในรอบปีนึงเนี่ยเราใช้งบประมาณในการผลิตพ่อแม่พันธุ์กุ้งเนี่ยครับประมาณ1ล้านบาทโดยเฉลี่ย1ล้านบาทต่อปีอันนี้ก็ได้พ่อแม่พันธุ์กุ้งประมาณสักอาจจะประมาณสัก 6,000 หรือ 8,000 คู่เพราะว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าบ่อพ่อแม่ที่เราคัดมาแล้วมีแค่4บ่อเนี่ยนะครับบ่อนึงเนี่ยเราสามารถจะให้พ่อแม่พันธุ์กุ้งได้ประมาณ 6,000 ตัวเพราะฉะนั้นรอบนึงเนี่ยครับที่เราผลิต6เดือนต่อ6เดือนเนี่ยนะครับจะมีกุ้งออกจากโครงการเนี่ยได้ถึงถ้าเต็มกำลังเลยนะครับที่เราสามารถจะแฮนเดิลได้ก็ประมาณสักเกือบ 30,000 ตัวเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับเราจะไปไหนนั่นคือประเด็นซึ่งผมมองว่าถ้าเราขับเคลื่อนอย่างเดียวคงไม่ได้เราก็เลยมองกันว่าถ้าเกิดว่านักวิจัยครับถ้าต้องการพ่อแม่พันธุ์กุ้งหรือต้องการตัวอย่างกุ้งเนี่ยเรามีโครงการซึ่งอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ราชินีบุ๊กเนี่ยเป็นคนดูแลอยู่นะเราก็จะเป็นเรื่องของการผลิตกุ้งเพื่องานวิจัยและงานทดลองถ้าเกิดว่าเรามาคุยกันครับแล้วก็ทางบุรพาเองเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะเลี้ยงกุ้งตอนนี้ปัญหาคือเราต้องชะลอการลงกุ้งหรือเลี้ยงกุ้งเพราะว่าเราก็ไม่ทราบว่าคนที่จะใช้ลูกกุ้งที่มีประวัติเรื่องของทางพันธุกรรมเรื่องของเชื้อติดแล้วก็เรื่องของการทำไบโอซิเคียลตรงนี้ครับมีความต้องการมากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดเราได้มานั่งคุยกันแล้วก็วางแผนกันว่าช่วงเดือนนี้เนี่ยจะมีผู้ใช้กุ้งกุลดำเนี่ยใช้ประมาณเท่าไหร่เราสามารถจะวางแผนการผลิตแล้วทุกฝ่ายก็จะได้กุ้งที่เราจะพยายามเลี้ยงให้ได้ตามเกณฑ์แล้วก็มีคุณภาพดีเพื่อจะได้ทำพัฒนางานวิจัยหรือแม้กระทั่งตอนนี้ครับยังบอกได้เลยว่าตอนนี้มีพ่อแม่พันกุ้งที่ยังค้างบ่อที่เหลือส่งให้พี่วีอีกประมาณเกือบ 4,000 ตัวยังไม่รู้จะไปไหนเลยเหมือนกันอาหารก็ให้ลงไปทุกวันครับ ก็ประเด็นที่ว่าไอ้ประเด็นนึงที่ฝากไว้ว่าช่วงท้ายเนี่ยผมมีปัญหานิดหน่อยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราเองเนี่ยเราต้องขอให้ทางสวพกผลิตลูกกุ้งให้นะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเกิดว่าเรารอทางสวพกผลิตเองฐานทางพันธุกรรมต่างๆก็จะมีอยู่ไม่กว้างตอนนี้เนี่ยทางอาจารย์ดร.วสินผมแล้วก็ทางทีมงานก็เขียนโครงพระวจนะมาแล้วก็จะมานำเสนอทางสวทช.ซึ่งท่านอาจารย์ดร.มรกตก็ให้คำแนะนำหลากหลายมาคือตรงนี้ต้องพยายามเปิดฐานจำนวนแหล่งพ่อแม่พันธุ์กุ้งขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นเหมือนที่คุณภาวินีหรือว่าทางทีมบอกว่าถ้าเกิดว่าใครที่มีพ่อแม่พันธุ์ไม่ว่าจะเป็นจากในธรรมชาติหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเกิดว่าคิดว่ามีการเติบโตที่ดีมีลักษณะที่ดีและผ่านการตรวจต่างๆเนี่ยผมเชื่อว่ามันน่าจะทำให้แหล่งเจเนติกช่วยได้แต่อะไรก็ตามครับตรงนี้เนี่ยมันก็ต้องทดสอบเพราะว่าอย่างที่คุยกับทีมหรือทางอาจารย์ท่านอาจารย์ดร.ศิราวุฒิจะให้คำแนะนำเรื่องการที่จะเอาพ่อแม่มาบางครั้งเราก็ต้องทดสอบเรื่องความห่างความชิดของพรมประชากรเรื่องยีนต่างๆซึ่งมันมีความหลากหลายซึ่งไอ้ตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยมันก็ไม่พ้นนะครับว่ามันต้องมีแหล่งแล้วก็ต้องมีรีซอร์สเรื่องงบประมาณเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะหากลุ่มการวิจัยไม่จำเป็นต้องหน่วยงานหนึ่งได้งบก้อนใหญ่ๆนะครับช่วยกันสร้างโครงงานวิจัยแล้วก็ทำความร่วมมือผมเชื่อว่าตรงนี้ครับมันช่วยทำให้ผลักดันไปเพราะว่าตอนนี้เนี่ยงานที่บุรพาก้าวไปได้เร็วมากเพราะว่าเรามีพันธมิตรหรือมีคนทำลูกกุ้งให้นะครับซึ่งตอนนี้เราก็ไม่ต้องทำเองแล้วก็ผลหรือคุณภาพเนี่ยก็คือเป็นเชิงประจักษ์เพราะว่าผู้ใช้พ่อแม่พันธุ์กุ้งแล้วก็เกษตรกรที่รับลูกกุ้งจากทางตรีเพชรไปเขาเอาไปทดสอบตอนแรกพี่วีเคยถามผมว่าพี่วีเองจริงๆก็คุยกันบอกว่าลูกกุ้งขออาจารย์จะใช้ได้ไหมเราบอกว่าพี่วีเอาไปใช้ก่อนคือเราเองเราก็ไม่บอกจนกระทั่งพี่วีไม่บอกว่าดีหรือไม่ดีแต่จริงๆแล้วถ้าดูจากข้อมูลต่างๆเนี่ยเราเองเนี่ยเราผู้ผลิตเนี่ยเราก็ไม่กล้าบอกเอาไปเถอะของเราดีถูกไหมครับแต่ว่าเชื่อใจเอาไปเสร็จแล้วหลังจากนั้นทางโรบอฟาร์เองเนื่องจากว่าพี่วีเนี่ยนะครับเป็นคนตั้งใจก็เลยผลิตลูกกุ้งที่มีคุณภาพเกษตรกรตอนแรกก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าลูกกุ้งจะได้ดีหรือเปล่าแต่สุดท้ายนะเมื่อเขาทราบว่าลูกกุ้งที่เอามาจากพ่อแม่พันธุ์ของมหาวิทยาลัยมีการเจริญโตที่ดีนะครับเขาพึงพอใจเขาก็มาสั่งต่อพี่บีก็มาบอกว่าพ่อแม่พันธุ์กุ้งของอาจารย์ใช้ได้นะ
เพราะฉะนั้นผมมองว่า end user ถ้าเป็นคนบอกนั่นมันจะเป็นตัวสะท้อนถึงการทำงานของเราว่าเราทำถึงจุดที่เราประสงค์หรือยังขอสั้นๆแค่นี้ครับค่ะก็ขอบคุณอาจารย์บรรลังนะคะพออาจารย์พูดถึงว่ามีตัวอย่างเยอะนี่เห็นนักวิจัยยิ้มเดี๋ยวเสร็จงานแล้วสงสัยอาจารย์ต้องแจกเบอร์นักวิจัยนะคะรับออเดอร์ไม่ทันค่ะก็จริงๆแล้วเวลาเรามีปัญหาเรื่องตัวอย่างตอนนี้เราก็เบื้องต้นเนี่ยก็จะมีทั้งพี่จุ้ยที่ provide ตัวอย่างให้นะคะบางทีมันเกิดอุบัติเหตุจริงๆก็เราก็จะไปปรึกษาทางอาจารย์วสินทร์อาจารย์บรรลังนะคะว่าเนี่ยอาจารย์มีตัวอย่างพอจะให้นักวิจัยได้ไหมเนี่ยอันนี้ก็จะเป็น2แหล่งที่เป็นแหล่งที่ให้ตัวอย่างสำหรับวิจัยซึ่งก็สำคัญมากๆเลยนะคะเดี๋ยวอาจารย์ทางอาจารย์แวงคิดว่าจากที่ทำผลิตลูกกุ้งอะค่ะมีปัญหาอะไรไหมคะคิดว่าเราต้องวิจัยอะไรอีกไหมคะในเชิงที่อาจารย์ทำกึ่งคอมเมอร์เชียลแล้วค่ะค่ะก็จะมีบ้างนะคะเหมือนกับว่าทางฝั่งอนามันที่เราไปเลี้ยงอะค่ะมันจะมีอยู่ช่วงนึงช่วงมรสุมที่จะมีพวกเชื้อเรืองแสงเข้ามาค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็เท่าที่ดูเนี่ยคาดว่าเกษตรกรหรือว่าโรงเพาะฟักแถวนั้นคงมีการใช้ยาพวกแอนติไบโอติกค่อนข้างเยอะบางครั้งอาจจะเลยมาตรฐานกรมประมงไปเลยก็ได้ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าพอออกมาสู่บ่อดินแล้วจะเป็นยังไงบ้างนะคะก็เท่าที่คิดนะคะคิดว่าถ้าหากว่ามีงานวิจัยตรงนี้ออกมาเช่นใช้สารสกัดสมุนไพรจากคาหรือว่าจากอะไรก็ได้นะคะแล้วก็ทำงานวิจัยตรงนี้จริงๆออกมาเพื่อที่ว่าจะใช้แทนยานที่เบอร์ติกอะค่ะตรงนี้น่าจะช่วยได้เยอะเลยค่ะแล้วก็อีกด้านนึงในด้านของทางด้านวิศวะก็มาคู่กันนะคะก็จะมีเรื่องของเวลากุ้งลูกกุ้งนะคะจะฟักอย่างเงี้ยมันก็ยังใช้คนที่ต้องใช้แรงงานคนในการกวนใช่ไหมคะกวนให้ไข่ฟักออกมาตรงนี้ถ้าเกิดมีงานวิจัยที่ทำยังไงก็ได้เป็นเครื่องมืออัตโนมัติในการช่วยในการฟักไข่คือทางด้านวิศวะก็จะช่วยได้เยอะถ้าในเรื่องของโรงเพาะฟักที่ขนาดใหญ่อะไรอย่างนั้นนะคะก็น่าจะช่วยได้ค่ะประเด็นก็จะมีเท่าที่เห็นก็จะมี2อันนี้ค่ะแล้วก็มีเรื่องอื่นอีกเรื่องปีกย่อยค่ะแต่ว่าเรื่องสารสกัดสมุนไพรนี่คิดว่าก็จำเป็นเหมือนกันดีกว่าปล่อยให้เขาใช้ยาที่เบอร์ติกเกินมาตรฐานซึ่งจะเป็นปัญหากับการรับซื้อกุ้งต่อไปในอนาคตอีกซึ่งคิดว่าน่าจะมีเยอะค่ะในทางฝั่งอันดามันค่ะแค่นี้ค่ะค่ะเมื่อกี้พี่จุ้ยมีคำถามจะถามพี่วีใช่ไหมคะคือจะเรียนถามพี่วีนิดนึงว่าเนื่องจากพี่วีเคยทำทั้งในกุ้งพ่อแม่พันธุ์ธรรมชาติแล้วก็ของบ่อดินอย่างเงี้ยค่ะไม่ทราบว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงมีข้อดีข้อเสียต่างกันยังไงไหมคะเอาพ่อแม่พันธุ์ธรรมชาติก่อนนะครับธรรมชาติที่เราจับมาจากทะเลเนี่ยเราตอบได้ทั้งหมดตอบได้ทุกเรื่องเรื่องความยาวเรื่องความสวยเรื่องสีสิ่งที่เราตอบไม่ได้คือว่าอายุเท่าไหร่เราไม่รู้นั่นคือสิ่งที่เกิดจากธรรมชาติเราไม่รู้ว่ากุ้งขนาดไตขนาด12นิ้วเนี่ยมันแก่ไปหรือว่ามันตายไปเราไม่รู้ดีเพราะเราไม่รู้อายุใช่ไหมแต่ว่าพ่อแม่พันธุ์จากที่เราพัฒนาเนี่ยเราจะรู้อายุรู้สีรู้ขนาดเรารู้หมดทุกอย่างนี่คือความแตกต่างที่เห็นชัดเจนคือเรื่องอายุแม่พันธุ์ธรรมชาติเราไม่รู้จักเลยครับการดูแลพ่อแม่พันธุ์นะคะพี่ต่างกันไหมคะหมายถึงว่าช่วงขุนนะคะมันนานกว่าแบบบ่อดินนานกว่าหรือว่ายังไงไหมคะผมคิดว่าไม่แตกต่างครับตัวนี้ไม่แตกต่างครับแตกต่างผมเสริมพี่วีนิดเดียวฮะเมื่อกี้ไม่แน่ใจอาจารย์วันหลังพูดไปอย่างจริงๆแล้วมันมีทรายบางอย่างที่ชี้ให้เห็นนะครับว่าในอนาคตผมเชื่อว่ากระบวนการในการผลิตพ่อแม่พันธุ์เนี่ยเราสามารถผลิตแบบสั่งตัดได้นะฮะเพราะเห็นเลยว่าวันนี้ถ้าคุณจะเลี้ยงกุ้งที่มีขนาดใหญ่นะครับแล้วไปเอาลูกที่มาจากพ่อแม่บ่อดินช้าครับนะเพราะเราเห็นเลยว่าลูกที่มาจากพ่อแม่บ่อดินพอเกิน6เดือนแล้วเนี่ยการเจริญเติบโตมันไปอย่างนี้แล้วมันจะไปอย่างนี้แหละแต่ถ้าลูกที่มาถ้าคุณจะเลี้ยงไซส์ใหญ่แล้วพ่อแม่ธรรมชาติม้ามันจะไปเรื่อยเพราะฉะนั้นวันนี้เราเจอสัญญาณบางอย่างที่บอกว่ามันมีการถ่ายทอดระหว่างแม่ไปสู่ลูกเร็วกว่าที่เราคิดไม่ได้หลายรุ่นหลายเจเนเรชันอย่างที่เราเคยเข้าใจนะครับบางทีกระบวนการนี้มันแค่เกิดรุ่นสู่รุ่นเราจะเห็นด้วยตัวอย่างเช่นในอดีตที่เราพ่อแม่จากต่างประเทศพวกกุ้งต่างชาติเข้ามาปั๊บเอาลูกมาเลี้ยงส่วนใหญ่ไม่ใช่ส่วนใหญ่ครับเราล้มเหลวหลายครั้งแต่ถ้าได้พ่อแม่ดีเอาเข้ามาในบ้านเรา
แล้วให้มันออกไข่แล้วเลี้ยงรุ่นนั้นนะครับให้มันเติบโตแบบต่อเนื่องไม่สะดุดแล้วเอารุ่นนั้นมาทำพ่อแม่เลี้ยงลูกคือทำให้มันเป็นกุ้งบ้านเราซะก่อนแล้วค่อยเอาลูกมาเลี้ยงโอกาสในการประสบความสำเร็จวันนี้มันมีทรายบางอย่างตรงนั้นนะครับเพียงแต่ว่าเรายังไม่อยากพูดออกไปในวงกว้างมากเพราะว่ามันยังไม่มีหลักฐานในทางในเชิงวิจัยแต่มันมีสัญญาณบอกว่ากระบวนการในการทำให้กุ้งมันเป็นกุ้งคุ้นถิ่นหรือกุ้งที่บ้านเราซะก่อนแล้วค่อยเอาออกไปผลิตในระบบการผลิตที่แท้จริงเนี่ยเราจะได้กุ้งที่มีโอกาสเลี้ยงและประสบความสำเร็จมาถึงบ้านปลายมากขึ้นซึ่งมันก็ทำเห็นว่ามีแนวโน้มตัวนี้เข้ามาเยอะนะครับมีใครมีคำถามอะไรอีกไหมคะก็เราทำเวลาได้ดีมากนะคะเราน่าจะหนีว่าที่ในร้อยทันนะคะก็ขอให้ทุกคนกลับบ้านแบบเราไม่ติดแต่เดี๋ยวขออนุญาตเรียนเชิญอาจารย์ศิลาวุฒิกิมบุงามอบของที่ระลึกให้วิทยากรทุกท่านนิดนึงนะคะงั้นเดี๋ยวท่านแรกให้พี่วีก่อนนะขอบคุณพี่ทวีมากนะคะเดี๋ยวให้น้องเขาถ่ายรูปให้นะคะอาจารย์วสินกับอาจารย์บรรลางนะคะอาจารย์วสินขอบคุณอาจารย์วสินมากนะคะค่ะอาจารย์บรรลางนะคะพี่จุ้ยมารับของก่อนพอดีเราคนน้อยค่ะวิทยากรช่วยจัดของขอบคุณพี่สมใจมากนะคะค่ะค่ะขอเชิญอาจารย์แวนนะคะจันทธิรานะคะจากมออนะคะยาเขตสุราษฎร์ค่ะแล้วก็ท่านสุดท้ายนะคะพี่ภาวินีนะคะจากมจท.บางขุนเทียนนะคะค่ะขอบคุณอาจารย์ศิลาวุฒิมากนะคะก็ยังไงก็ยังมีงานวิจัยที่ต้องทำต่ออีกเยอะนะคะก็ขอบคุณนะคะยังไงเดี๋ยวก่อนปิดขออนุญาตให้พี่วีให้กำลังใจทีมกุ้งกุลาดำนิดนึงได้ไหมคะเราจะได้เดินทางกลับบ้านกันค่ะแสดงความผวาเนี่ยที่จริงแล้วผมก็ไม่ใช่นักพูดนะครับแต่ว่าผมก็ยินดีที่จะพูดว่าพวกเราทั่วเถอะครับเรื่องกุ้งกุลาดำเนี่ยมันมีตลาดช่องทางเยอะแยะครับมีช่องทางเยอะแยะผมขอพูดจากความจริงผมไม่ใช่เกษตรกรผมไม่ใช่จบประมงแต่ว่าเราก็ยังมีโอกาสวันนี้ก็เราก็ยืนอยู่แถวหน้าผมก็เชื่อว่ากุ้งกุลาดำเนี่ยจะทำให้พวกเราเนี่ยเกษตรกรไทยเนี่ยยืนอยู่ได้ถ้าเขาตู้จริงนะครับถ้าตู้จริงโอเคครับค่ะก็ขอขอบคุณทุกท่านมากนะคะแล้วก็ขอให้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพนะคะขอบคุณมากค่ะส่วนเอกสารเดี๋ยวถ้าอัพโหลดขึ้นเว็บไซต์ยังไงจะแจ้งให้ทุกคนทราบอีกทีนะคะ